ดีนะครับสวัสดีครับผมผมทันครับจากบริษัทฟุจิสึประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Zap Technology Update Webinar นะครับหรือว่างานสัมมนาออนไลน์นะครับภายใต้หัวข้อ Zap Technology Update and Accelerated Data Transformation to SAP S/4HANA นะครับก็ลำดับถัดไปครับเข้ามาสู่หัวข้อสุดท้ายเป็นหัวข้อที่3ของวันนี้ละก็คือฟุจิสึ ServiceOffering and experiences ผมขอเรียนเชิญนะครับทางคุณพิรวัฒน์กมลสิริครับผม Senior SAP Professional ของทางฟุจิสึไทยแลนด์ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับที่สละเวลาเข้ามาร่วมงานสัมมนาของเราในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อพีรวัตรกมลศิรินะครับปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็น Senior SAP Specialist นะครับอยู่ที่บริษัทฟูจิสึประเทศไทยนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับก็เราฟังทั้งตัว SAP มาแล้วนะครับแล้วก็ตัว SNP วันนี้ขึ้นต้นคล้ายๆกันเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ละเวนเดอร์แต่ละเทคโนโลยีพรอไวเดอร์เนี่ยเขามีอะไรนะครับเราในฐานะที่เป็นฟูจิสึเนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราทำงานกับเขายังไงแล้วก็มีอะไรที่เราจะ offering ให้กับลูกค้าเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่า purpose เองเลยเนี่ยนะครับของ Fujitsu Global นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีเป้าหมายเป้าประสงค์เดียวกันเลยเนี่ยนะครับก็คือเราอยากสร้างให้โลกเนี่ยนะครับมีความมีเสถียรภาพนะครับมีคุณสมบัติในการที่จะสร้างองค์กรของลูกค้าเนี่ยนะครับโดยใช้ innovation ของ Fujitsu เองเนี่ยนะครับสร้างให้ธุรกิจนะครับของลูกค้าเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็โลกของเราเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยรันไปได้นะครับในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องทำให้ธุรกิจของลูกค้าเนี่ยมีความยั่งยืนด้วยแล้วก็ส่งผลไปต่อสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทีนี้ภาพที่ย่อยลงมาจากนั้นนะครับคือบริษัทฟูจิสึประเทศไทยเองเราเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องที่เราเนี่ยอาสาเป็นผู้นำพาลูกค้านะครับไปสู่โลกที่เป็นโลกดิจิตอลเราได้ยินคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับมันเป็นประโยคที่เราพูดกันมาแล้วก็ได้ยินกันมานานแล้วนะครับว่าเอ๊ะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันควรจะต้องทำแต่มันทำยังไงล่ะแล้วมันคืออะไรบ้างนะครับฟูจิสึเองเนี่ยเรามีศักยภาพในการทำตั้งแต่ Day 1นะครับก็คือพาลูกค้าไปตั้งแต่จุดที่ลูกค้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยว่าเราอยากจะไปเนี่ยนะครับเราไปด้วยกันเนี่ยเราไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามีโซลูชันในการซัพพอร์ตนะครับถึงโจทย์ใหญ่ในการที่เราจะทำก็คือการสร้างนะครับ Safe and Sustainability Society ให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของการทำพวก Data Driven Retail ต่างๆนะครับการทำ Smart Factory นะครับการทำพวก mobility นะครับการทำพวก data driven financial service นะครับแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆนะครับในการทำเช่น smart city นะครับเราเองนะครับจะทำงานร่วมกันกับลูกค้านะครับที่มีวิชั่นร่วมกันนะครับแล้วก็เราก็จะมี business strategy ที่เข้าใจร่วมกันนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจ business challenge หมายความว่าโจทย์ที่ลูกค้าต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะใช้ความสามารถศักยภาพของบริษัทฟูจิสึนะครับซึ่งเราเองเนี่ยนะครับเป็นบริษัทอินโนเวชันอยู่แล้วนะครับแตกยอดออกมาว่าอ่ะในส่วนไหนเนี่ยเราควรจะใช้อะไรเพื่อจะพาลูกค้าไปสู่จุดนั้นเช่นนะครับการทำพวกคอมพิวติ้งนะครับการทำพวก AI นะครับการทำเรื่องเกี่ยวกับพวกโมบิลิตี้ในระบบ 5G อย่างเงี้ยนะครับการทำพวกคลาวด์การทำพวก IoT นะครับในมุมของ Data ต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับการทำพวกนี้ก็คือการทำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนะครับนวัตกรรมใหม่ๆไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการในการทำงานของลูกค้านะครับตั้งแต่พูดง่ายๆเลยคือตั้งแต่ Day 1เนี่ยนะครับจนถึงที่ลูกค้าทำงานไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมพวกนี้พาลูกค้าไปไม่ใช่แค่ตัว SAP อย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโซลูชันแล้วก็เซอร์วิสซัพพอร์ตนะครับที่ฝั่งฟูจิสึเนี่ยเรามีให้บริการอยู่นะครับตอนเนี้ยนะครับตัวโซลูชันและเซอร์วิสพอร์ตโฟลิโอที่เรามีเนี่ยนะครับเรามีอยู่
เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลโซลูชันนะครับการทำพวกโมเดิร์นไนซ์นะครับตัวไฮบริดไอทีการทำพวกคลาวด์ต่างๆนะครับการทำพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับอินฟราสตรักเจอร์นะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เราครอบคลุมเรียกว่ากระบวนการในการพาลูกค้าไปนะครับไปสู่ในจุดที่เราเรียกว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราไฮไลท์นะครับจะอยู่ในกล่องที่ผมไฮไลท์ไว้เป็นสีส้มนะครับที่เราเรียกว่าตัว S/4HANA ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำพวกแอปพลิเคชันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบของ SAP เองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าและฟูจิสึกับ SAP เองเนี่ยเราเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะครับผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเนาะตัวคอนเซปต์ของบริษัทฟูจิสึเองนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้แล้วนะครับคือเราเนี่ยเป้าประสงค์ของเราเลยเนี่ยนะครับก็คือเราอยากจะเป็นบริษัทที่นำพาลูกค้าเนี่ยพาไอ้คำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนะครับให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วเราก็พาลูกค้าเนี่ยไปสู่ในจุดที่พูดง่ายๆเลยคือประสบความสำเร็จตั้งใจไว้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยคือ sustainability ก็คือมีความสำเร็จแบบยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับซึ่งตรงกันกับคอนเซปต์ของบริษัท SAP พอดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือแปลว่าเราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นบริษัทพูดง่ายๆก็คือเราเป็น SI เราเป็น SAP implementer นะครับเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันเลยนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ capability นะครับที่เรามีปัจจุบันนี้นะครับเราเนี่ยมีconsult SAP ที่เป็น specialist นะครับอยู่ทั่วโลกเนี่ยประมาณ 2,800 ท่านนะครับแล้วเราก็ certify SAP Global Partner นะครับเรามี data center ที่เป็น SAP นะครับที่เรา certify แล้วเราก็ดูแลอยู่เนี่ยประมาณ100 data center ทั่วโลกนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับตัว SAP เนี่ยมาประมาณ40ปีแล้วนะครับส่วนในฝั่งเอเชียนะครับเราไม่ได้รวมญี่ปุ่นนะฮะเรามีคอนซัลท์เยอะมากนะครับแล้วก็เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับ certification ในเกี่ยวในส่วนที่เป็นของคอนซัลท์เนี่ยใน specific skill ก็คือในความรู้เฉพาะด้านเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะมีเราใช้คำว่า domain expert หรือ domain experience นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้กระบวนการนี้เป็นพิเศษเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของเรานะครับขั้นต่ำเนี่ยเราอยู่ที่5ปีเพราะฉะนั้นคือคอนซัลท์เราส่วนใหญ่นะครับเป็นคอนซัลท์ที่ไม่ใช่จูเนียร์นะครับเป็นคอนซัลท์ที่พูดง่ายๆเลยคือมีความเชี่ยวชาญและผ่านประสบการณ์การทำงานมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วน product และเทคโนโลยีที่เราทำเนี่ยก็ครอบคลุมหมดไปจนถึงปัจจุบันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เรียกว่า S/4HANA หรือ RISE นะครับ S/4HANA on Cloud หรือ RISE นะครับอ่ะทีนี้ถัดไปนะครับเรามาดูกันว่านอกเหนือจากตัวพนักงานบุคลากรที่เรามีจำนวนมากแล้วเนี่ยนะครับเรามีตัว Global Delivery Center นะครับอยู่ทั่วโลกนะครับ Global Delivery Center ของเราเนี่ยนะครับมีอยู่ในหลายๆประเทศเลยนะครับอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยนะครับเราก็มีอยู่ที่โปรตุเกสนะครับอยู่ที่โปแลนด์นะครับอยู่ที่รัสเซียนะครับเรามีในฝั่งเอเชียเองนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะครับเรามีอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับเรามีอยู่ที่อินเดียเรามีอยู่ที่จีนนะครับพวก Global Delivery Center พวกนี้เนี่ยนะครับคือเรา transfer knowledge กันและเราทำงานร่วมกันนะครับฟูจิสึไทยแลนด์เนี่ยเวลาที่เราทำงานนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะไม่ได้มองว่าเราคือฟูจิสึไทยแลนด์อย่างเดียวแต่เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับก็คือพูดง่ายๆคือในกลุ่ม APAC ของเราทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นคือ staff หรือ consult นะครับหรือ domain expert ที่เรามีเนี่ยนะครับเราจะใช้ domain expert ร่วมกันทั้งหมดนะครับทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัว SAP ของเราเนี่ยเรามีอยู่จำนวนเยอะพอสมควรถ้าเทียบกับคนอื่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับ SAP นะครับจริงๆแล้วฟูจิสึเนี่ยเราทำงานกับ SAP มานานมากนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นที่เป็น R3 แล้วนะครับจริงๆแล้วก่อน R3 เนี่ยในยุค80เนี่ยเราตอนที่ยังเป็นซีเมนต์นะครับเราก็ยังมีเข้าไปทำงานนะครับกับเขานะครับเพราะฉะนั้นคือประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยของฟูจิสึเองเนี่ยกับ SAP เองเนี่ยเราไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์ที่พูดง่ายๆคือเป็นคนที่ implementer SAP อย่างเดียวนะครับแต่เราเนี่ยเป็นคนที่
innovate หลายๆอย่างให้กับ SAP และทำงานร่วมกันกับ SAP ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวฟูจิสึเองเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งทำ SAP นะครับเราใช้ SAP ในกลุ่มของเรามาเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะครับในกลุ่มบริษัทฟูจิสึของเราทั่วโลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่ได้รับรางวัล Cloud Implementation Project นะครับในปี2019เป็นปีแรกๆเลยนะครับในงาน SAP Partner Summit ปี2019นะครับเพราะฉะนั้นคือแปลว่าอะไรแปลว่าศักยภาพในการทำนะครับตัว S4 HANA หรือทำเวอร์ชันที่เป็นคลาวด์ของฟูจิสึโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ SAP นะครับเรามีความเชี่ยวชาญในระดับ global และในระดับโลกนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเป็นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทเดียวนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยนะครับนั่งอยู่ที่บริษัท SAP สำนักงานใหญ่ที่เยอรมันด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อ innovate เทคโนโลยีร่วมกันนะครับในไลน์ของproduct นะครับของตัว SAP เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับที่เรามีเดี๋ยวจริงๆแล้วแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรแต่ที่ไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับตัว SAP Japan นะครับตัว SAP Germany เนี่ยนะครับเรามีคนของ Fujitsu เองเนี่ยไปทำงานร่วมกันอยู่ที่ออฟฟิศของเขานะครับคิดและพัฒนาร่วมกันในหลายๆมุมนะครับอันนี้แปลว่าเราคือบริษัทเทคโนโลยีพูดง่ายๆเลยคือที่ช่วยกันคิดกับ SAP นะครับเพราะฉะนั้นคือหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะมี best practice เรามีเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการหรือ methodology ในการคิดนะครับในการทำงานเนี่ยที่ค่อนข้างจะสอดคล้องไปกับตัว SAP เพราะฉะนั้นคืออันนี้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้แน่นอนว่าถ้าให้ Fujitsu นะครับมาเป็นคนแนะนำนะครับมาเป็นคน implement ให้กับลูกค้าเนี่ยกับ product SAP เนี่ยไม่ใช่ของไกลตัวของจากเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับมันจะมีหลักการเช่นเรื่องเกี่ยวกับไคเซนนะครับการทำเรื่องเกี่ยวกับพวก Send and Respond นะครับอันนี้เป็นกระบวนการในการทำงานหรือแนวคิดในการทำงานนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการเนี่ยเราใช้หลักการพวกนี้ร่วมกันกับ SAP บางอันเนี่ยก็คือเราเป็น Joint Partner ในเรื่องเกี่ยวกับการทำนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับเราทำอะไรบ้างนะครับในตัว SAP เองเนี่ยนะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยใช้product ของ SAP อยู่แล้วแล้วอยากได้ตัวแอปพลิเคชันหรือ SaaS Solution ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ SAP เองเนี่ยจะมีตัว Store ซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถจะไปช้อปปิ้งแล้วก็เลือกเข้ามาใช้ migrate เข้ามากับตัวระบบที่ลูกค้ามีอยู่เดิมได้นะครับ Fujitsu เนี่ยเป็นอยู่เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทนะครับซึ่งเราเนี่ยมี product เป็นของเราเองซึ่งไปขายอยู่ในSAP Store นะครับยกตัวอย่างตัวหนึ่งก็คือตัว Streamline Engineering to Order Manufacturing Process อันนี้ก็จะคือจะเกี่ยวกับพวกบริษัทที่ทำ Manufacturing นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำ OEM Product นะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวด้วยวันนี้ระยะเวลาจำกัดนะครับถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งผ่านไปให้กับคนที่เป็น Sales Representative ของ Fujitsu นะครับแต่เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยทำงานร่วมกันในระดับโลกไม่ใช่แค่ในระดับเมืองไทยอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็มาสรุปให้ฟังว่าเรากับ SAP นะครับปัจจุบันนี้เราก็มากกว่า40ปีแล้วที่เราทำงานร่วมกันนะครับเรามีพนักงานที่ดูแลเรื่อง SAP อย่างเดียวนะครับทั่วโลกในประมาณ 3,500 คนนะครับแล้วเราก็ดูแลมากกว่า 2,500 ระบบนะครับดูแลอยู่ประมาณ 300,000 กว่าไลเซนส์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทเรานะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มี experience ในการทำตัว S4 HANA เนี่ยหลายที่นะครับที่เราก็ดูแลอยู่หลายที่นะครับเราsupport นะครับระบบ SAP เนี่ยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบริษัทได้นะครับที่เป็นลูกค้าของ Fujitsu ทั่วโลกนะครับอ่ะทีนี้ concept ของ SAP เองนะครับที่เมื่อกี้นี้ทางพี่ป๊อปนพดลเล่าให้ฟังว่าตัวล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเราจะเรียกตัวเวอร์ชันS4 HANA on Cloud ว่า RISE นะครับคอนเซปต์ของ RISE เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่ป๊อปเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าคอนเซปต์ของ RISE เนี่ยก็คือ S4 HANA on Cloud ที่ bundle นะครับหลายๆอย่างเข้ามานะครับคอนเซปต์ของการทำ RISE นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อแรกเลยเนี่ยก็คือการทำ Take the Lead เนาะ Take the Lead คืออะไรพูดง่ายๆคือลูกค้าเนี่ยก็คืออยากได้ revenue เพิ่มขึ้นนะครับการทำเรื่องเกี่ยวกับ margin นะครับที่แบบมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวก
efficiency ที่แบบศักยภาพขององค์กรซึ่งสามารถจะทำได้ดีกว่านี้เนี่ยนะครับในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของ ERP เวอร์ชันเดิมไปเวอร์ชันใหม่นะครับเราก็จะเข้าไปทำเรื่องพวกนี้แหละเราก็จะไป improve เรื่องพวกนี้แหละนะครับมันทำให้การทำในหัวข้อ take the lead เนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมี revenue เพิ่มขึ้นมี margin เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นนะครับในหัวข้อที่2นะครับ concept ของ RISE เนี่ยก็คือการทำ never stop improving นะครับพัฒนาระบบใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็คือเพราะฉะนั้นคือยกตัวอย่างเช่นอะไรการจัดลำดับความสำคัญหรือ optimize business process ต่างๆเนี่ยเพื่อให้ตัวองค์กรเนี่ยสามารถจะทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถจะรู้ข้อมูล insight ต่างๆเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์กับลูกค้าในอนาคตและข้อสุดท้ายนะครับหลักการของ RISE เลยเนี่ยก็คือ secure your success นะครับก็คือเราไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะครับก็คือเราก็ต้องให้องค์กรของลูกค้าเนี่ยใช้งานระบบเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับรันตัวระบบเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถจะreach ตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับของ SAP ที่อยู่บนคลาวด์ได้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำพวก knowledge ต่างๆที่ลูกค้าควรจะได้รับนะครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะทางค่อนข้างจะหายากอย่างที่เมื่อกี้พี่ป๊อปได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า SAP ในเวอร์ชันที่เป็น RISE เนี่ยมี Learning Hub ให้ด้วยลูกค้าก็สามารถจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเข้าไปได้นะทีเนี้ยในฝั่งฟูจิสึเองเนี่ยในส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในส่วนที่เป็นสรรพกำลังขุมกำลังของเราเนี่ยในการที่จะซัพพอร์ตลูกค้าเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับที่เราทำงานร่วมกันกับ SAP นะครับทีนี้ในส่วนของตัว RISE นะครับถ้าจำภาพจากที่พี่ป๊อปเล่าให้ฟังนะครับคุณนพดลเมื่อกี้เนี่ยนะครับSAP เขาจะดูแลพาร์ทที่เป็นสีน้ำเงินข้างล่างหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ไลเซนส์นะครับการเมนเทนแนนซ์ของตัวอินฟราสตรักเจอร์นะครับแล้วก็ตัวระบบของคลาวด์ที่เรียกว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์นะครับจริงๆแล้วในตัวคลาวด์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับลูกค้าก็สามารถจะเลือกได้นะครับหลังจากที่เราทำแอสเซสเมนต์หรือว่าหลังจากที่เราเข้าไปทำแบบสำรวจแล้วเนี่ยนะครับว่าลูกค้าจะไป private cloud ลูกค้าจะไป public cloud อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละอันเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นเหมาะสมกับลูกค้าที่แตกต่างกันฟูจิสึนะครับเราจะดูแลอยู่ฝั่งข้างบนนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ advisory implementation แล้วก็ service นะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะคือ advisory implementation แล้วก็ serviceนะครับคือบริษัทที่เข้าใจกระบวนการของลูกค้าจริงๆเข้าใจธุรกิจของลูกค้าจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถจะ implement ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับที่มี foundation หรือพื้นฐานเนี่ยระบบเนี่ยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อยอดลูกค้าไปในอนาคตได้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ลูกค้าขึ้นระบบไปแล้วนะครับฟูจิสึเนี่ยเราก็มีตัว application managed service หรือการบริการดูแลระบบหลังจากที่ลูกค้าใช้งานระบบไปแล้วนะครับให้บริการตรงนี้ด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลในการทำ CR ต่างๆในการปรับปรุงแก้ไขระบบต่างๆนะครับส่วน advisory หรือ implementation เนี่ยอันเนี้ยเราต้องมาคุยกันเนาะว่าลูกค้าเนี่ยในมุมของการทำ digital transformation เนี่ยปลายทางของลูกค้าที่จะทำเนี่ยไปถึงไหนแต่ละเฟสเราควรจะทำอะไรก่อนศักยภาพของตัวซอฟต์แวร์ SAP เนี่ยทำอะไรตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นบางที่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้เรื่องเกี่ยวกับตัว Fiori นะครับตัว Fiori เนี่ยก็คือเป็น Smart Dashboard ของ SAP ในเวอร์ชั่นที่ ECC 6เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สวยงามมากนักนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยตัว Fiori ของตัว SAP ในเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยก็สามารถจะพูดง่ายคือดิวดาวแล้วก็บางอันเนี่ยก็สามารถจะทำงานผ่านหน้าจอ Fiori แบบ Mobility ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยหน้าที่ Fujitsu เราก็จะไป advise ลูกค้านะครับเรื่องเกี่ยวกับพวก data quality ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับพวกการทำพวก cloud testing อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยนะครับเราก็จะมาดูกันว่าอ่ะตรงส่วนไหนที่ลูกค้าขาดอะไรนะครับแล้วเราก็เริ่ม implement ทีนี้ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีระบบเดิมอยู่แล้วที่เป็น SAP นะครับ SNP เนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราตรงเนี้ยแหละนะครับแล้วช่วยยังไงเมื่อกี้อย่างที่พี่แนนกับคุณทาริกเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแรปอัพให้ฟังดูอีกทีนึงแต่อันนี้คือเพื่อให้เห็นนะฮะว่าภาพของฟูจิสึเนี่ยคือเราจะอยู่ภาพสีเทาข้างบนทั้งหมดเลยนะครับในการดูแลลูกค้านะครับแล้วก็ implement นะครับทีนี้เรามาดูภาพนี้กันดีกว่าเอาเป็นภาพปัจจุบันของ SAP ให้ลูกค้าเห็นแล้วกันนะครับพี่ๆทุกท่านคงเห็นภาพมันจะคล้ายๆบ้านเนาะแล้วก็มีโลกอยู่แล้วก็เป็นเลเยอร์ออกมาเป็นแต่ละเลเยอร์นะครับทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนแล้วกันนะครับ
สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมองว่าเอ้ย SAP เนี่ยคือ1 ERP หรือว่า1ตัว Business Application นะครับแล้วก็ใช้งานอยู่ในนั้นแหละก็คือเป็นระบบที่บริหารองค์กรอะไรไปแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพของ SAP ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับภาพของ SAP ใหญ่กว่านั้นนะครับแบ่งออกเป็นหลายเลเยอร์เลยเช่นนะครับตั้งแต่เลเยอร์อินฟราสตรักเจอร์นะครับก็คือ SAP เนี่ยมีไฮเปอร์สเกลเลอร์หรือที่เขาทำงานร่วมกันเนี่ยอยู่หลายเจ้านะครับแล้วก็ในมุมของเทคโนโลยีนะครับเมื่อกี้นี้มีพี่ป๊อปได้เกริ่นไปแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัว Business Technology Platform เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตัว Industry Cloud นะครับนอกเหนือจากนั้นเราไม่ได้ทำธุรกิจคนเดียวเนาะแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงระบบแล้วนะครับเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับตัว business process ต่างๆที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะครับอันนี้เราก็จะมี recommendation ให้ทั้งจากตัว standard SAP เองแล้วก็จากประสบการณ์ของฝั่งฟูจิสึนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะ connect นะครับไปกับคนที่อยู่ข้างนอกที่เป็น business network อยู่ข้างนอกเรานะครับอันนี้เนี่ยคือภาพใหญ่ของ SAP ณปัจจุบันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ SAP S/4HANA อยู่แค่ตรงนี้เองฮะถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยนะครับ ECC 6ก็คือตรงนี้แหละ R3 ก็คือแค่ตรงนี้แหละนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันเนี้ยตัว ERP เองนะครับของ SAP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Intelligence Suite นะครับเวลาที่ลูกค้าขึ้น S/4HANA ไปแล้วเนี่ยประโยชน์คืออะไรนะครับประโยชน์เนี่ยลูกค้าสามารถจะใช้นะครับตัวไลน์อื่นๆนะครับตัวเทเบิลอื่นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่มาคอนเน็กกับตัว Core S/4HANA ตรงนี้เช่นอะไรนะครับไฮไลท์เลยก็คือตัว Business Technology Platform ที่พี่ป๊อปพูดถึงนะครับจริงๆแล้วมีลิสต์เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มนะครับเช่นอะไร1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Data ต่างๆนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ย Data ของแต่ละองค์กรเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีการ Cleansing หรือไม่ได้มีการจัดเก็บหรืออาจจะแบบไม่ได้มีการทำ Qualityนะครับที่ถูกต้องนะครับเรื่องเนี้ยนะครับตัว SAP มี tools ของ SAP เองนะครับซึ่งเป็น tools ที่อยู่ภายใต้ตัว BTP หรือตัว Business Technology Platform นะครับตัวที่สองก็คือในกลุ่มที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวก Analytics ต่างๆนะครับการทำเรื่อง BI Business Intelligence นะครับการทำพวก Predictive Analytics นะครับ Collaborativeplanning การทำพวก data warehouse ต่างๆพวกนี้นะครับก็มีซอฟต์แวร์ของ SAP ที่ support นะครับในเรื่องเกี่ยวกับ application development แล้วก็ integration ต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือการพาลูกค้าไปสู่กระบวนการในการทำงานที่เป็นดิจิตอลอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราก็ตัว SAP เองนะครับก็มี product นะครับเช่นการทำ AI นะครับการทำพวก ML หรือ machine learning นะครับการทำพวก RPAนะครับการทำพวกบล็อกเชนหรือ IoT ต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้ตัว Business Technology Platform หมดเลยซึ่งในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนเป็น RISE แล้วนะครับจะได้ Cloud Credit อย่างที่พี่ป๊อปบอกไว้เมื่อกี้นะครับเอา Cloud Credit พวกนี้เราก็เอามาช้อปปิ้งในนี้แหละว่าเราอยากจะใช้อะไรเป็นตัวอย่าง Sample ให้ลูกค้าใช้แล้วก็สามารถจะต่อยอดเฟสต่อไปในอนาคตให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้คือมุมของ Fujitsu กับ SAP นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวระบบเก่านะครับขึ้นไประบบใหม่เนี่ยลูกค้าจะได้ภาพของบ้านที่ใหญ่ขึ้นนะฮะสามารถจะคอนเน็กต์ตัว Industry Cloud Industry Cloud เมื่อกี้อย่างที่ผมโชว์ไปเลยนะ Fujitsu เนี่ยเรามีพาร์ทหนึ่งนะครับอยู่ใน Industry Cloud ลูกค้าก็สามารถจะเข้าไปซื้อแอดออนพวกนี้ได้ในเวอร์ชั่นที่เก่าๆเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับในเวอร์ชันที่เป็น S/4HANA ขึ้นไปเนี่ยแล้วถ้าเป็น Cloud อย่าง Rise นะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถจะใช้พวกนี้ได้หมดเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มพวกนี้มีดีเทลอีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสครั้งหน้าก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะทีนี้ในมุมของ SNP บ้างละกันนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับSNP เองเนี่ยเป็น tools เราเรียกว่าเป็น tools ในการทำให้ลูกค้าเนี่ยไปสู่จุดที่เรียกว่าตัว Digital Transformation ได้เร็วขึ้นนะครับเรา announce นะครับว่าเราเป็น Global Platinum Partnership นะครับกับ SNP เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับที่แบบเราเป็นบริษัทญี่ปุ่นเจ้าแรกนะครับที่เป็น Global Platinum Partner แล้วเราก็ทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไฮไลท์ของตัว SNP นะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงคือไฮไลท์อยู่ที่ตัวบิสถ้าในมุมมองของ Business ก่อนละกันนะครับตัวในมุมมองของ Business เนี่ยก็คือเขาสามารถจะ convert นะครับตัวระบบเนี่ยได้ตอนไหนก็ได้นะครับ
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำพวกการพวกมินิมอลซิสเต็มต่างๆการทำพวกmerge system ต่างๆการทำพวกให้แบบทุกอย่างเนี่ยมันสมูทนะครับเรื่องเกี่ยวกับ data operation ต่างๆ report ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการทำ transformation without re-implementation อันเนี้ยสำคัญนะครับเราอย่างอันนี้อย่างที่พี่แนนพูดไปเมื่อกี้เนาะคือเราต้องทำ assessment กันก่อนแล้วเราก็จะไปรู้กันว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นถึงขนาดที่ต้องทำ re-implementation เราจะไปกรีนฟิลด์นะครับเราจะไปบราวน์ฟิลด์หรือจะไปบลูฟิลด์เรามาดูกันอีกทีนึงนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังสามารถจะดูข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ archive หรือ reference เนี่ยเก็บไว้ด้วยนะครับว่าในระบบเก่ามีอะไรอันนี้คือในมุมธุรกิจแปลว่าอะไรในกรณีที่เราใช้ตัวแพลตฟอร์มของ SNP แล้วเนี่ยนะครับ business continuity เนี่ยมันก็สูงมากสมัยก่อนเวลาที่เราจะขึ้นระบบนะครับจากระบบเก่า ECC 6ขึ้นไปเป็น S4 HANA ไม่มีซอฟต์แวร์พวกนี้มาช่วยเนี่ยใช้คนทำนะครับเพราะฉะนั้นคือข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะทีนี้ในมุมของเทคโนโลยีนะครับมันทำให้อะไรมันทำให้มันใช้งานขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์แล้วมันเป็น tools แล้วนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัว production เนี่ยเราไม่ได้ไปแตะอะไรกับเขาเลยนะครับเราสามารถจะทำ parallel ไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกนี้มันก็จะลดระยะเวลา downtime ลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับ risk ที่เกิดขึ้นด้วยความที่ตัวระบบเนี้ยนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยนะครับความสามารถของ SNP เนี่ยเขารู้จักกับ SAP ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ทำเนี่ยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันน้อยมากมันก็จะทำให้ดีกว่าการใช้ human work นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำพวกcombination ของโปรเจกต์นะครับตัวเนี้ยสามารถจะแบบmove ไปที่ cloud นะครับการทำพวก HANA combination ต่างๆกับพวก non HANA system นะครับนอกเหนือจากนั้นโดยสรุปเลยเนี่ยก็คือการทำเรื่องเกี่ยวกับการลดระยะเวลานะครับเรื่องเกี่ยวกับ time effort ต่างๆพอระยะเวลามันลดลงเนาะความเสี่ยงหรือ risk น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับงบประมาณในการลงทุนถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันอาจจะดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับในฝั่งของบลูฟิลด์จริงๆแล้วมีหลายท่ามากนะครับจริงๆแล้วแบบมีหลายซีนาริโอมากเลยนะครับแต่ฟูจิสึเองนะครับอย่างที่บอกฟูจิสึเองเนี่ยในมุมของเราเนี่ยเราทำงานระดับ global เนาะกับตัว SNP นะครับเพราะฉะนั้นคือฟูจิสึ knowledge ที่เรามีนะครับเราก็จะ lead business ไปกับตัวบลูฟิลด์นะครับแล้วก็ตัว SNP ของลูกค้าเนี่ยนะครับตัว SNP เนี่ยให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะ transformตัวระบบของลูกค้านะครับแล้วก็ migrate เนี่ยด้วย minimal downtime ก็คือให้เป็นพูดง่ายเลยคือให้ใกล้เคียง zero downtime มากที่สุดอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เราทำงานร่วมกันกับตัว SNP เนาะอ่ะโอเคทีนี้สรุปภาพให้ฟังนะครับเขาจะมีหลาย product มากเลยของตัว SNP นะครับแต่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับที่เราเรียกว่าตัว Crystal Bridgeเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำตัว S4 HANA ซึ่งเป็นพระเอกของวันนี้นะฮะคือการทำ migration to S4 HANA นะครับการทำพวก merge การทำพวก modernize นะครับหรือว่า move to cloud อันนี้ก็เป็นพระเอกของเราวันนี้เหมือนกันนะครับการทำ carve out นะครับการทำ assessment ซึ่งอันเนี้ยนะครับ recommendation ให้ลูกค้าทำก่อนที่จะขึ้นระบบเนี่ยหลังจากที่ลูกค้าขึ้นระบบลูกค้าจะแฮปปี้มากนะครับการทำ test data แล้วก็การทำพวก interface scanning ต่างๆพวกเนี้ยเป็น product ที่อยู่ใน catalog ของตัว SNP ซึ่งฟูจิสึเองเนี่ยจะทำงานร่วมกันกับ SNP นะครับในกรณีที่แบบลูกค้าจะทำคอนเวอร์ชันนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวฟูจิสึเองบ้างล่ะนะครับเมธอดโลจีของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับเราทำงานตามเมธอดโลจีที่เรามีหลักในการทำงานของฟูจิสึเองอยู่แล้วมีหลักในการทำงานไม่ต่างกันจาก SAPและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับในการทำโปรเจกต์ SAP ของเราเนี่ยเราทำ Tailor Approach นะครับ Tailor Approach แปลว่าอะไรคือธุรกิจของลูกค้าเจ้าใดก็เป็นของเจ้านั้นนะครับเราจะต้องไปเข้าใจธุรกิจของลูกค้าจริงๆว่ากระบวนการของลูกค้าที่อยากได้จริงๆอ่ะคืออะไร Pain Point ของลูกค้าคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะเริ่มจากการทำพวกอะไรตั้งแต่ Assessment การทำพวก Discovery Workshop ต่างๆนะครับการมาดูว่า Solutionที่ลูกค้าจะใช้ on cloud เนี่ยเป็นยังไงนะครับตัว business case ที่ลูกค้าอยากได้นะครับตัวที่เป็นปัญหานะครับเป็นยังไง process mining นะครับกระบวนการต่างๆที่มีณปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ตัว custom code จะต้องใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็มีตัว analysis เราก็จะไปทำงานร่วมกันนะครับสุดท้ายจะออกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ business blueprint แล้วก็ไปดู innovation ต่างๆที่ลูกค้าจะได้ในปลายทางนะครับจะเห็นว่าเราสนใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการก่อนการขึ้นหรือการเปลี่ยนผ่านระบบค่อนข้างมากนะครับเราก็จะเทเลอร์ให้กับขออนุญาตนะครับเราก็จะเทเลอร์หรือว่าพูดง่ายๆคือ
ให้กับลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเลยของใครก็ของมันนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือลูกค้าrecognize ได้เลยว่าเราทำงานแบบนี้นะครับเป็นสไตล์การทำงานของฟูจิสึเองนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะล้อกันกับตัว methodology ที่ SAP ปัจจุบันนี้ใช้นะครับก็คือตัว activate นะครับตั้งแต่การทำ discover นะครับการทำ preparation การทำ exploration realization ตอนขึ้นระบบนะครับการทำ deploy นะครับแล้วก็ run นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็น journey หลังจากที่ลูกค้าทำ assessment หรือรู้กระบวนการหรือรู้เป้าประสงค์แล้วว่าสุดท้ายสิ่งที่ลูกค้าอยากไปคืออะไรอันนี้คือ methodology ในการทำซึ่งเป็น methodology เดียวกันกับที่ SAP ใช้นะครับก็คือตัว activate นะครับอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำโปรเจกต์แล้วเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันเนาะว่าแต่ละ stage เนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้มาดู customer reference กันบ้างนะครับในสิ่งที่ Fujitsu ได้ทำนะครับผมยกมาเคสที่แบบน่าสนุกอะนะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อยากแชร์ให้ลูกค้าฟังนะครับเคสที่หนึ่งเนี่ยเขาชื่อบริษัทว่า Daiwa House นะครับ Daiwa House เนี่ยก็คือเขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่พูดง่ายๆเลยคือทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับตัวบริษัทเนี่ยเขามีปัญหาคือบริษัทเขาเติบโตเร็วมากนะครับในปี2010เนี่ยนะครับเขามีอยู่แค่74บริษัทนะครับ Group of Company เขาครับแต่พอปี2018ผ่านไป8ปีนะฮะบริษัทเขาหรือ subsidiary หรือบริษัทในเครือเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น357บริษัทมันเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นคือสัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเนี่ยมองว่าเอ้ยถ้ามันต่างคนต่างใช้แต่ละระบบเนี่ยนะครับมันก็ไม่ยูนิฟายอ่ะมันก็ไม่สามารถจะทำงานให้เห็นภาพเดียวกันได้นะครับไดว่ากับฟูจิสึนะครับเลยตัดสินใจทำงานร่วมกันโดยใช้สแตนดาร์ดของ SAP S/4HANA เราขึ้นระบบภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับโดยที่ใช้ตัวสแตนดาร์ดพวก Financial Functional Business ต่างๆของ SAP แล้วก็ใช้ SAP Best Practice สำหรับตัว S/4HANA Cloudนะครับอันเนี้ยเราก็สามารถจะบอกลูกค้าได้ว่าถ้าในโปรเจกต์ที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่อยากจะใช้ระบบค่อนข้างเร็วแล้วก็จะใช้ตัวสแตนดาร์ดธุรกิจไม่ได้มีความซับซ้อนแต่มีความเยอะนะครับตัวไดว่าเนี่ยเป็นเคสหนึ่งที่แบบอันเนี้ยเราทำให้จบภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับอ่ะอันถัดไปนะครับชื่อบริษัทว่า Pobiger นะครับบริษัทเนี้ยเขาเป็นบริษัทใหญ่มากนะครับทำในมุมของพวก Natural Mining ทำเรื่องเกี่ยวกับพวก Energy ทำกับพวกเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเขามี Line of Business เต็มไปหมดเลยนะครับเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานพูดง่ายๆเลยคือเข้าไป Co-Creating ร่วมกันเลยนะครับกับ Pobiger ในการ Reshape พวก Business Process ต่างๆนะครับโดยที่ใช้ S/4HANAนะครับมา capture แล้วก็มาเรื่องเขาให้ความสำคัญกับเรื่องตัว analyze ของตัว data นะครับปัญหาของเขาคืออย่างที่ผมบอกนะครับธุรกิจของเขาเยอะหลากหลายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ line of business เขาเยอะไปหมดนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาอยากจะ reshape ตัว business process นะครับ Fujitsu เราเข้าไปร่วมทำงานเนี้ยกับเขานะครับตั้งแต่การทำพวก operational ต่างๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพวก unit ของแต่ละยูนิตแต่ละดีพาร์ตเมนต์ของเขาอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปทำงานร่วมกันเก็บข้อมูลแล้วก็สร้าง Analytic Cloud Dashboard ออกมาให้เขานะครับแล้วเขาก็สามารถจะดึงข้อมูลที่เป็นตัว Real Time นะครับจากตัว ERP หรือตัว S/4HANA ของเขาเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับก็อันนี้เป็นประโยชน์ของตัวลูกค้าที่ชื่อว่า Pobiger นะครับตัว SAP S/4HANA เนี่ย benefit ของมันคือ1คือ data มัน live นะครับมันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นคือตัว data ที่มัน live เนี่ยมันก็สามารถจะทำให้ในกรณีที่แบบเขามีตัวระบบ analytic หรือต้องการการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่แบบรวดเร็วนะครับมันเป็นข้อมูลที่ณปัจจุบันเนี้ยเขาสามารถจะตัดสินใจได้เลยจากการเปิดดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีก1บริษัทเนาะที่จะเล่าให้ฟังนะครับอีกอันนึงนะครับคงเคยได้ยินชื่อบริษัทเนยที่ชื่อฟินแลนเดียเนาะอันเนี้ยเขาเป็นบริษัทผลิตชีสนะครับแล้วก็เขาอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับ business operation ใหม่หมดเลยนะครับพูดง่ายๆเลยคือเขาอยากจะเปลี่ยนตัว enterprise resource planning หรือ ERP เดิมเนี่ยของเขานะครับการ transform เนี่ยนะครับคือเขาอยากจะทำให้ตัวบริษัทของเขาเนี่ย process ในเรื่องเกี่ยวกับ sale และ distribution ที่ดีขึ้นนะครับลองไปห้างดูนะบางทีเราจะเห็นนะครับชีสยี่ห้อฟินแลนเดียนะครับเบนฟิตของลูกค้าเนี่ยก็คือหลังจากที่เขามีความซ้ำซ้อนของการทำงานเยอะไปหมดโอเปอเรชันของแต่ละ business unit เนี่ย
ไม่ค่อยจะทํางานสอดคล้องกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับการทรานส์ฟอร์มของเขาเนี่ยก็คือเขาอยากจะให้ process ในเรื่องเกี่ยวกับเซลล์และ distribution เนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราไปทําให้เขาเนี่ยก็คือเราไปทําพวก standard ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับ process automation นะครับการทํางานของพนักงานแต่ละคนเนี่ยให้มี productivity มากขึ้นโดยใช้ตัวระบบเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ data ที่มันซ้ําซ้อนกัน redundancy นะครับแต่ละองค์กรเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกันแน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานหรือ time consuming ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้ต้องใช้ manual work อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในมุมของการทําพวก supply chain ต่างๆเนี่ยบางอันเนี่ยมันมีการทํางานที่ซ้ําซ้อนกันเราไปลดตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็ไปสตรีมไลน์เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการทําจ่ายเงินนะครับซึ่งหลักการของ SAP เราก็จะเรียกว่าการทํา procure to pay system นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการรับเงินนะครับก็คือตัว order to cash system พวก process พวกเนี้ยเราก็ไป simplify โดยการใช้ตัว core function ที่เป็น finance ของตัว SAP นะครับอันเนี้ยทําให้ลูกค้าก็สามารถจะเห็นรีพอร์ตนะครับเห็นกระบวนการการทํางานนะครับแล้วก็เวลาที่เข้าไปใช้งานเนี่ยจากที่เขาเคยเข้าไปใช้งานยากๆเนี่ยเขาก็สามารถจะเข้าไปใช้งานได้ง่ายผ่านโมบิลิตี้ผ่านโมบายผ่านเว็บแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยความเร็วที่มากกว่าระบบเก่าที่เขาเคยใช้ค่อนข้างเยอะอันนี้ลูกค้าก็แฮปปี้มากนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อยากเล่าให้ฟังนะครับอันนี้น่าสนุกอยากเล่าให้ฟังฮะเล่าให้ฟังก็คืออย่างนี้อันนี้เป็นบริษัทอาหารอยู่ที่อินเดียครับทีนี้ที่อินเดียเองเนี่ยนะครับคือถ้าใครเคยไปอินเดียอาจจะทราบนะครับหรือว่าพอมีข้อมูลอยู่บ้างว่าที่อินเดียเนี่ยคือเขาชอบทานขนมกันว่าแล้วสแน็คเนี่ยเป็นตลาดที่แข่งขันกันรุนแรงมากนะครับคือแต่ละเจ้าเนี่ยนะครับคือขนมอินเดียเนี่ยคือคนอินเดียชอบกินขนมเอาอย่างนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็แต่ละเจ้าเนี่ยต้องการรู้ข้อมูลเรียลไทม์เพื่อจะปรับปรุงแล้วก็ออกสินค้าตัวใหม่ๆสู่ตลาดนะครับลูกค้าเจ้าเนี้ยนะครับโจทย์คือเขาไม่มีข้อมูลซึ่งแบบมันไลฟ์นะครับก่อนหน้านี้เขามีข้อมูลแบบไม่ไลฟ์นะครับเวลาที่เขาจะออกลอนช์แพ็กเกจออกไปหรือเขาจะผลิตอาหารด้วยการปรุงสูตรต่างๆใส่สูตรใหม่อย่างเช่นมันฝรั่งสูตรใหม่ควรจะต้องเกาะกระแสแบบนี้ตามหนังเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะฮะเขาไม่มีข้อมูลแบบนี้ในการตัดสินใจเลยนะครับบริษัทเนี้ยตัดสินใจใช้ S/4HANA เพื่อมาทำเรื่องแบบนี้เลยฮะคือเอามาทำเรื่องไลฟ์ดิสซิชันเมคกิ้งนะครับแล้วเขาก็สามารถจะไปดูอินไซต์ได้ว่าเอ้ยณปัจจุบันเนี้ยในภาพรวมของธุรกิจเขานะครับกับเอาท์ไซด์ก็คือข้างนอกเนี่ยนะครับกับตลาดกับดีมานด์ที่เขามีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการทําพวกนี้มันก็จะมาพูดง่ายๆเลยคือมันก็จะมาเชื่อมโยงกับกระบวนการในการทําภายในของเราเองก็คือดีมานด์ฟอร์แคสต์กับมาร์เก็ตติ้งรีควอร์เมนต์นะครับเขาก็จะไปดูว่าอ่ะคู่แข่งออกสินค้าอะไรมาเราควรจะออกสินค้าอะไรก่อนคู่แข่งโจทย์คือเขาอยากได้ไลฟ์ดิสซิชันเมคกิ้งการทํา S/4HANA เข้าไปสู่ระบบเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถจะตัดสินใจในการที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เลยแล้วเขาก็สามารถจะคอมมูนิเคชันกับลูกค้านะครับแล้วก็คอมมูนิเคชันกับไลน์ออฟบิสเซ็ตอื่นๆเนี่ยได้เร็วขึ้นในกระบวนการการผลิตอาหารขนมชนิดใหม่ๆออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วเขาก็ใช้ประโยชน์จากตัว Fiori นะครับที่เป็นตัว Analytic Application ของตัว SAP เองที่ผมเรียกว่าตัว Smart Dashboard นะครับพวกเนี้ยเขาก็เอาไปดูในมุมของการทำเซลล์นะครับการทำพวกสต็อกต่างๆนะครับการทำพวกคอสติ้งต่างๆนะครับให้คนที่เป็นซีเนียร์แมเนจเมนต์เนี่ยสามารถจะตัดสินใจได้เลยว่าในกรณีที่ผู้บริหารบอกว่าฉันต้องการอาหารที่เป็นขนมรสชาติแบบนี้แต่ขอหวานกว่านี้เปลี่ยนแพ็กเกจแบบนี้ตอนนี้คู่แข่งขายดีมากเราอยากทำแบบนี้เหมือนกันเอาข้อมูลมาให้เราหน่อยนะครับบริษัทเนี้ยใช้ตัว SAP S/4HANA ในการทำเรื่องพวกนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือใช้ประโยชน์จากการที่ SAP S/4HANA มันเร็วมากนะครับเลยเอามาทำพวก Live Decision Making ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวreference ที่ผมเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราทำ research ออกมาฮะฟูจิสึทำ research ออกมาว่าเราเก็บข้อมูลนะฮะว่าถ้าเกิดลูกค้าใช้ระบบเดิมนะครับยังไม่ได้ใช้ S/4HANA แล้ว migration มาเป็น S/4HANA เนี่ยสิ่งที่เขาได้เนี่ยมีอะไรบ้างตัวเลขนี้ไม่ได้คิดเองนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ Fujitsu Global นะครับแล้วก็รวมทั้งในแต่ละประเทศเนี่ยเราเก็บข้อมูลกันมาสิ่งที่เห็นเลยนะครับ1คือ Order Fulfillment เนี่ยนะครับเรา improve ได้ 25% นะครับแล้วก็เราสามารถจะลด cost เกี่ยวกับ procurement ได้ 15% มันเร็วขึ้นนะฮะมันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ reduce unplanned downtime ได้ 10% ในกลุ่มธุรกิจที่เป็น manufacturing สำคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ
องค์กรซึ่งเป็น critical infrastructure ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับระบบ downtime เนี่ยสำคัญมากว่าเวลาที่ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้เนี่ยนะครับมันเอฟเฟกต์กับธุรกิจเยอะพอสมควรอันเนี้ยมันก็ reduce unplanned ได้ 10% นะครับimprove เรื่องเกี่ยวกับพวก manufacturing cycle ได้ 10% นะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยคือหลังจากอันเนี้ยที่มันเป็นหลังบ้านแล้วนะครับหน้าบ้านคือลูกค้าแฮปปี้ขึ้น 20% เพราะว่าเราตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับในมุมของการทํางานเนี่ยจากที่บางอย่างนะครับต้นตอเนี่ยมันอาจจะมาจากแค่เอกสารไม่กี่ฉบับที่มันช้านะครับพอมันเร็วแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะตอบลูกค้าได้เร็วขึ้นหรือเราอาจจะเอาตัวเทคโนโลยีอื่นๆนะครับของ SAP เนี่ยเข้ามาปักอินเช่นเรื่องเกี่ยวกับตัว RPA นะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวสมาร์ทแชทบอทต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทําพวกรีเทลหรือ CX อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเข้ามาตอบโจทย์เนี่ยลูกค้าแฮปปี้ขึ้น 20% นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทําพวกซัพพลายเชนก็สตรีมไลน์ก็คือพูดง่ายคือซัพพลายเชนที่ทํานะครับปัญหามันก็น้อยลงแล้วก็สามารถจะทํางานได้ดีขึ้นประมาณ 12% แล้วก็อีก 20% เนี่ยนะครับคือ reduce manufacturing rate ได้ 20% เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่ผลิตคือฟูจิสึเนี่ยเราเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเพราะว่าในมุมของฟูจิสึเองเนี่ยเราเป็นฟูจิสึไอทีแล้วเราก็ยังมีซับซิไดรี่ที่เป็นฟูจิสึที่เป็นโรงงานผลิตนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามีเคสของเราเองด้วยที่เราก็เข้าใจว่าอ่ะในกรณีที่แบบเราเป็นโรงงานผลิตอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราคงเคยเห็นเนาะเรามีปัจจุบันก็ยังมีนะฮะเรามีโน้ตบุ๊กฟูจิสึเรามีเซิร์ฟเวอร์เรามีอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ของฟูจิสึซึ่งเราเป็นแมนูแฟคเจอริ่งคอมพานีเหมือนกันเราเลยเข้าใจว่าในบริษัทที่เป็น manufacturing เนี่ยอะไรคือ pain point ของเขาแล้วอะไรคือควรจะต้องเข้าไปทำลดความสูญเสียนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในมุมไหนต่างๆพวกนี้เราถึงสามารถจะบอกลูกค้าได้ว่าถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนนะครับเรามีประสบการณ์ที่เป็น expertise แบบนี้ในมุมของฟูจิสึเองนะครับบวกกับสิ่งที่เราเคยทำกับลูกค้าเจ้าอื่นนะครับบวกกับความสามารถของ SAPนะครับแล้วก็เรามี tools ดีๆอย่าง SNP วันนี้นะครับซึ่งเขาสามารถจะทำได้หลายแกนเลยเนี่ยมันก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยเวลาตัดสินใจที่จะ move ไปสู่ S/4HANA เนี่ยพูดง่ายๆเลยคือมันการันตีความสำเร็จของลูกค้าว่าอ่ะสิ่งที่ลูกค้าจะได้เนี่ยมันเป็น benefit จริงๆแล้วก็ด้วยสิ่งที่เป็นฟูจิสึเนี่ยนะครับเราทำให้กับโครงการที่มันค่อนข้าง complex เนี่ยมาทั่วโลกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับ SNP มาเนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นได้อย่างดีตัวเลขพวกนี้มีนัยยะสำคัญในการทำธุรกิจสมัยใหม่นะครับก็โชว์ให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นนะครับอ่ะทีนี้มาถึงสุดท้ายแล้วครับเรามี special offering นะครับ special offering เนี้ยสำหรับนะครับลูกค้าฟูจิสึนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยหลังจากสัมมนาวันนี้จบไปแล้วนะครับแล้วลูกค้ามีความรู้สึกว่ามันน่าสนใจเนาะมันถึงเวลาละมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนระบบแล้วหรืออยากจะต้องทำ preparation และในการที่จะต้องเปลี่ยนจากระบบเก่านะครับขึ้นไปสู่ S/4HANA on cloud ที่เป็น RISE เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจนะครับเราให้ระยะเวลาแบบสักประมาณ2เดือนนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจเลยว่าภายในเดือนกันยาปี2022เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปทำเหมือนลักษณะของถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำ pre-assessment นะครับแล้วก็ลูกค้าอยากจะทำตัว assessment จริงๆโดยใช้ toolsของตัว S&P เนี่ยนะครับเราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับราคาเนี้ยตอนเนี้ยยังบอกไม่ได้นะครับว่ากี่บาทนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นราคาสเปเชียลจริงๆซึ่งอันเนี้ยขอจาก S&P มานะครับก็คือภายในSeptember 2022นะครับติดต่อได้ที่เซลล์ representative ของฟูจิสึทุกคนพนักงานของฟูจิสึทุกคนเลยนะครับว่าลูกค้าสนใจเรื่องพวกนี้นะครับอันเนี้ยเราก็จะโน้ตไว้ว่าอ่ะลูกค้ามาจากงานสัมมนาเนาะเราก็จะมีราคาพิเศษให้ไม่ใช่แค่ตัว assessment ของ S&P นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าใช้ assessment ของ S&P แล้วนะครับแล้วก็มีความประสงค์นะครับอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับตัว implementation ตัว S/4HANA หรือขึ้นระบบใหม่เนี่ยนะครับเราจะมีตัวนี้นะครับก็คือตัว SAP Process Automation หรือตัว IRPA แถมให้ด้วยนะครับในกรณีที่ลูกค้าใช้ RISE นะเราก็จะแถมตัว process automation หรือตัว IRPA ให้1 process จากตัวพูดง่ายๆคือเราจะมี list ให้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็เลือกออกมาเลยครับว่าจะเอาตัวเนี้ยใช้โรบอททำให้ฉันหน่อยนะครับถ้าลูกค้า sign contract ภายในสิ้นปีนี้ให้จนถึงวันที่31ธันวาเลยครับปี2022นะครับแล้วก็การทำ pre assessment นะครับในกรณีที่ลูกค้าอยากจะรู้ว่าเอ้ยอย่างที่พี่แนนบอกเมื่อกี้นะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความสนใจว่าเอ้ยเราอยากจะทำอ่ะ
แต่เราไม่รู้เราจะเริ่มตรงไหนเนี่ยนะครับเราอยากจะ migrate ไปที่ S4HANA อย่างเงี้ยนะครับการทำ pre-assessment แบบ Q&A Fujitsu Consulting Team นะครับผมทีมพี่แนนจริงๆผมกับพี่แนนคือทีมเดียวกันนะครับทีมฟูจิสึทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเราจะทำให้แบบ free of charge เลยไม่คิดตังค์นะครับในกรณีที่จะทำ pre-assessment นะครับอ่ะสรุปเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับอยากจะทำ assessment โดยใช้ tool ของ SNP ลูกค้าสนใจนะครับอยากจะขึ้นระบบ S4HANA ใหม่นะครับข้อที่หนึ่งเลยคือแค่ตัดสินใจว่าจะทำตัว assessment นะครับแล้วก็ตกลงเนี่ยภายในเดือนกันยาปี2022เราให้ราคาพิเศษนะครับโปรเจกต์ก็ราคาพิเศษด้วยนะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสโคปของงานเนาะการทำ pre assessment เราทำให้ฟรีนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากจะ migrate to S4HANA เราจะมีทีมเข้าไปนั่งคุยกับลูกค้าเลยครับแล้วเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการทำพวกเอกสาร questionnaire Q&A อะไรต่างๆเพื่อจะได้ให้ลูกค้าเห็นความพร้อมว่าตัวเองควรจะต้องไปและงบประมาณในการลงทุนในการ migrate ไปสู่ SaaS S4HANA เวอร์ชันที่เป็น RISE เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากลูกค้าตัดสินใจ sign contract แล้วเนี่ยเราก็จะมีตัว IRPA ให้1 process จาก list นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้จาก Fujitsu Sales ทุกท่านนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของ Fujitsu ทุกท่านครับโอเควันนี้ของผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นคำถามสามารถจะพิมพ์ไว้ในแชทบอกได้เลยครับเดี๋ยวส่งเซสชันนี้ต่อให้พี่ทันนะครับขอบคุณมากครับ